แว็บแรกนี่ก็เรียกได้ว่าโดนใจเลยนะครับทั้งรูปร่างหน้าตานะครับรูปทรงรวมถึงสีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เขาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้กุญแจรีโมทนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับแถมยังมีระบบที่รองรับคนขับที่เป็นผู้หญิงด้วยเรียกได้ว่าเราเทใจให้เต็มร้อยไปเลยฮะมาต่อกันที่รหัสลับ DNA นะครับกับเวอร์ชันพิเศษของ Audi TT นะครับที่มีชื่อเรียกว่า Audi TT RS ซึ่งเขากำลังทำการทดสอบที่สนามนูร์บุริงในประเทศเยอรมันครับไปดูกันนะครับว่าสมรรถนะของเขานะครับจะถูกอัปเกรดขึ้นมามากแค่ไหนติดตามได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA ถึงแม้ว่า Audi TT จะมียอดจำหน่ายที่สูงที่สุดในบรรดารถสปอร์ตที่ออกจำหน่ายอยู่ในประเทศเยอรมนีนับตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนมีนาคมปี2016แต่ทีมงานของ Audi ก็ไม่ได้จมปลักหลงไหลได้คลื่นกับความสำเร็จเพียงแค่นี้นะครับตรงข้ามกันนะครับพวกเขาก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนา Audi TT ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันให้มีสมรรถนะที่ร้อนแรงเร้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเวอร์ชันพิเศษอย่าง TT RS ซึ่งภาพของรถยนต์ต้นแบบของ Audi TT เวอร์ชันสมรรถนะสูงพิเศษนี้ถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังทดสอบการใช้งานความเร็วสูงในสนามแข่งชื่อกล้องโลกอย่างนูร์บุริงโดยมีบางสิ่งบางอย่างเล็ดรอดให้เป็นที่สังเกตได้ถึงความเป็น Audi TT เวอร์ชัน RS ใหม่เช่นตัวถังที่ได้รับการขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นการใช้จานดิสเบรกแบบมีรูระบายความร้อนคาลิเปอร์เบรก RS รวมไปถึงช็อคอัพแบบ RS ที่ซ่อนตัวอยู่ด้านล่างของโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมทางด้านของเครื่องยนต์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับก็คงจะไม่หนีไปจากเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ5สูบ 2.5 ลิตรที่พัฒนากำลังแรงม้าให้คลายแรงม้าออกมาได้มากที่สุดถึง380แรงม้าซึ่งจะทำให้ TT RS นี้เป็นหนึ่งใน Audi TT ที่ร้อนแรงรวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งโมดิฟายเครื่องยนต์เพิ่มเติมแต่อย่างใดและพร้อมจะเป็นคู่แข่งที่มีสมรรถนะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า Porsche 911 Carrera S แต่ได้เปรียบในเรื่องราคาค่าตัวที่คาดว่าน่าจะต่ำกว่าประมาณ 40% ครับและเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะครับระหว่าง Audi TT RS กับ Audi TT แบบมาตรฐานทั้งในรุ่นตัวถังแบบคูเป้และโรสเตอร์ชุดแพ็กเกจ Aerodynamic จึงถูกนำมาติดตั้งใน Audi TT RS ใหม่ซึ่งจะทำให้ Audi TT RS ใหม่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่เกิน 4.1 วินาทีเท่านั้นครับจะว่าไปช่างภาพของผมนี่ก็ช่างสังเกตจริงนะครับแค่ Audi TT รูปทรงคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าตัวถังขยายขึ้นหน่อยช็อคอัพดูเปลี่ยนไปนิดๆเขาดูแค่นี้เขาก็รู้ละว่าแบบมันไม่ใช่ Audi TT ตัวปกติเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยครับมาต่อในช่วงเอ็กซเรย์นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่รถยนต์ทุกคันเนี่ยก็จะต้องมีระบบรับรองความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารนะครับแต่บางครั้งเนี่ยระบบรับรองความปลอดภัยมันก็ไม่ได้การันตี 100% ว่าเราจะปลอดภัยนะครับบางทีมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ้างบางทีมันก็ยังทำให้เราบาดเจ็บบ้างแต่วันนี้ครับเราจะมาดูระบบรับรองความปลอดภัยของ Volvo XC90 ที่เขาบอกว่าเป็นระบบรับรองความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกกันมาดูกันนะครับว่าความสุดยอดของระบบนี้จะมีมากแค่ไหนและเขาปกป้องเราจากอะไรได้บ้างติดตามเลยครับในช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์รถยนต์ Volvo XC90 ใหม่ได้รับการออกแบบและผลิตภายใต้แนวคิด A New Beginning อันหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์และทิศทางในอนาคตของแบรนด์ Volvo ทั่วโลกการชูธงในเรื่องความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความปลอดภัยของรถที่ Volvo คิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นรายแรกของโลกซึ่งทำให้ Volvo XC90 ใหม่เป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในโลก XC90 ใหม่มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่มากกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันวิวัฒนาการแห่งเทคโนโลยีนี้นะครับตอบรับกับปณิธานอันสูงสุดของ Volvo ที่ว่าในปีคศ2020จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสในรถ Volvo รุ่นใหม่รถยนต์ SUV จัดที่นั่งคันนี้ได้รับการติดตั้ง2นวัตกรรมความปลอดภัยครั้งแรกของโลกได้แก่ระบบปกป้องเมื่อเกิดการวิ่งตกถนนหรือ Run Off Protection เมื่อตัวรถยนต์ใกล้จุดหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะลื่นถลายหรือวิ่งตกถนนVolvo XC90 ใหม่จะประมวลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวรถณเสี้ยววินาทีนั้นแล้วสั่งการให้เข็มขัดนิรภัยคู่หน้ากระชับรัดตรึงร่างกายผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารตอนหน้าให้ติดแนบแน่นกับเบาะนั่งเลยทันทีและเข็มขัดจะรัดตรึงกระชับไว้อย่างนั้นจนกว่าตัวรถจะหยุดเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังเกิดการกระแทกที่รุนแรงจนอาจบาดเจ็บสาหัสหรือพิการ
จากกรณีที่ตัวรถยนต์พุ่งกระแทกรุนแรงกับคันดินหรือไหล่ถนนจึงมีการเสริมหนุนส่วนดูดซับแรงกระแทกในส่วนระหว่างเบาะนั่งกับโครงสร้างเบาะลดแรงกระแทกกระดอนในแนวตั้งลดน้อยลงได้ประมาณ1ใน3ของแรงทั้งหมดครับระบบเบรกอัตโนมัติหลีกเลี่ยงการชนประสานงาบริเวณทางร่วมแยกหรือ Auto Brake at Intersections X490 ใหม่เป็นรถรุ่นแรกในโลกที่ติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติอัจฉริยะนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุชนกับรถที่วิ่งสวนทางมาอุบัติเหตุจากกรณีชนประสานงาเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับณบริเวณทางร่วมแยกทั้งในเมืองและก็บนทางหลวงที่ผู้คนมักจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูงระบบจะตรวจจับข้อมูลขับขี่แล้วก็ประมวลผลแนวโน้มที่จะเกิดการชนประสานงาและเบรกให้รถหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือบรรเทาความรุนแรงจากการชนประสานงาให้น้อยลงครับนอกจากนี้นะครับ Volvo XC90 ใหม่ยังประกอบด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอื่นๆทั้งระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันและปกป้องได้แก่ระบบป้องกันการชนพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์คนเดินถนนผู้ขับขี่จักรยานและสัตว์ขนาดใหญ่พร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรบนหน้าปัดรถระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถวิ่งเข้ามาทางด้านข้างขณะถอยหลังออกจากที่จอดระบบแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะบริเวณจุดบอดสายตาระบบป้องกันและปกป้องกรณีรถพลิกคว่ำระบบช่วยในการจอดรถอัตโนมัติแบบถอยหลังเข้าซองและขนานขอบทางกล้องช่วยในการจอดรถพร้อมจอแสดงผลด้วยภาพ360องศายิ่งกว่านั้นนะครับเพื่อปกป้องคุ้มภัยให้กับคนในรถจากการกระแทกชนรุนแรงX490 ใหม่จึงแข็งแรงปลอดภัยมากขึ้นในทุกด้านจากการนำเหล็กหน้าบอรอนที่มีคุณสมบัติยืดบิดตัวสูงมากแต่มีน้ำหนักเบากว่าเหล็กทั่วไปมาผลิตตัวถังคิดเป็น 40% ของน้ำหนักตัวถังรถโดยเฉพาะบริเวณส่วนหน้าและท้ายรถนะครับซึ่งออกแบบให้ยับย่นเมื่อถูกชนเพื่อซับแรงกระแทกหรือที่เรียกว่า Safety Cage นั้นเพื่อปกป้องคนในรถจากการกระแทกที่รุนแรงนั่นเองครับ